เดินต่อเลยค่ะวารุตาเจอเสื้อ20บาททุกตัวนี่มาดูกันก่อนเลยของชอบของชอบค่ะขอดูก่อนนะคะสวัสดีค่ะวารุตากับแม่ย่าเราจะเดินกันไปตลาดนัดกันค่ะกินข้าวเพิ่งมาถึงกรุงเทพแล้วก็แม่ย่าเขาอยากไปเดินตลาดนัดเราก็ไปค่ะนู้นค่ะสามีเดินอยู่ข้างหลังไปค่ะไปดูตลาดนัดด้วยกันนะคะว่าแม่ย่าจะได้อะไรแล้วก็วารุตาจะได้อะไรค่ะมีอะไรเนี่ยการหมั่นล้มหยกถึงตลาดนัดแล้วค่ะข้าวของมีเยอะแยะมากมายเลยโอ้ร้านนี้มีผักบุ้งมีสตอมียอดกระถิ่นด้วยค่ะฝักกระถิ่นด้วยค่ะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นบิ๊กซีโลตัสฝั่งทางนี้ก็จะเป็นนี้ค่ะโอ้ยมีน้ำเต้าหู้ด้วยน้ำเต้าหู้10บาทน้ำขิง10บาทโอ้ยจะมาคุกเนี่ยอย่าลูกคุกอะลูกคุกอะอย่าลูกคุกโดยแค่จะเอามาลงซะเนี่ยคือมาลังกับคุกโอ้โหห่อหมกน่ารับประทานมากๆเลยค่ะน่ารับประทานมากๆเลยค่ะโอ้ยมาดูไก่โอ้ไก่ไก่ไก่โอ้ยน่ารับประทานมากมากเลยค่ะว้าวขอให้ขายดีขายดีขายดีนะคะรู้จักให้ดูนี่ร้องเพลงโนรานักร้องศิลปินข้างถนนโอ้สุดยอดมากๆเลยค่ะชอบค่ะเขาจะรำมโนราใส่ชุดมโนราด้วยค่ะไปค่ะไปกันต่อนู่นแม่ย่าเดินนำริ้วๆไปนู่นแล้วค่ะหนูดูแม่ย่าเลี้ยวๆแบบไม่คอยใครเลยค่ะเธออยากดูอยากเห็นว่ามีอะไรบ้างนี่ค่ะอยากกินสปุกกี้เกินป่ะอ้าวรักกิจคือไม่สามีเจอกางเกงใน3ตัว100บาทตัวละ39บาทกำลังดูกางเกงในค่ะ3ตัว100ถ้าตีเป็นเงินยูโรก็คงตกอยู่ที่ประมาณ3ยูโรนะคะประมาณ2ยูโรกว่าค่ะแม่ช่วยเป็นลูกเลือกกันใหญ่เลยค่ะมาตลาดนัดมาซื้อเกงในกันค่ะโอ้ยวัดใหญ่วัดใหญ่วัดใหญ่ได้แล้วค่ะกางเกงในสามี3ตัว100บาทค่ะเชิญมาอุดหนุนร้านของแม่ค้ากิโล7รามอินทราซอย67ด้วยกันนะคะนี่ค่ะเดินต่อเลยค่ะวารุตาเจอเสื้อ20บาททุกตัวนี่มาดูกันก่อนเลยของชอบของชอบค่ะขอดูก่อนนะคะได้แล้วค่ะ1ตัวเมื่อกี้สวยๆขอให้แม่ค้าขายดีขายดีนะคะค่ะเดินผ่านร้านเสื้อผ้าไม่ได้ก็ได้มาอีกแล้ว1ตัวค่ะแม่ย่าก็บอกว่าน่ารักแฟนก็บอกว่าสวยก็เลยรีบจัดเลยค่ะ20บาทแล้วก็ร้านนี้เป็นร้านขายส้มตำนี่ค่ะส้มตำน่ารับหูยพาดุตัวอย่างตัวละ40บาทค่ะนี่ปลาหมึกย่างมีลาบอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะนี่มียำแหนมด้วย50บาทเท่านั้นเองปลาทูก็มีค่ะโอ้ยอดสะเดาน่ารับประทานดอกล้วนๆเลยค่ะมีสตอใต้ด้วยนะคะมัดละ50บาทค่ะ
นี่ร้านขายขนมอ๋อข้าวไข่เต่าค่ะแม่ย่าเห็นร้านมิสเตอร์ DIY ตรงนี้แม่ย่าอยากได้มีดค่ะก็เลยจะขอมาดูในร้านนิดหนึ่งนะคะร้านนี้นะคะคือมีอุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้ในบ้านเลยค่ะนี่คือแผนกหูฟังมีแผนกท่อน้ำมีเลื่อยมีที่ขุดดินมีกระถางมีอะไรหมดเลยค่ะนี่คือฝั่งทางนี้ก็เป็นฝั่งเกี่ยวกับการทำสวนนะคะมีหญ้าเทียมด้วยนะคะเนี่ยฝั่งนี้อุ๊ยน่ารักมากๆเลยค่ะตุ๊กตาล้วนๆใครที่ชอบตุ๊กตาเชิญได้เลยนะคะดูหน้าตาเขาน่ารักมากนี่เจ้าตุ๊กตาน้อยเจ้าช้างน้อยมีปลาฉลามด้วยค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งหมอนเวลาเราเดินทางก็จะมีหมอนไว้สำหรับหนุนนะคะก็มีหลายแบบหลายสีแล้วแต่เลือกกันไปเลยนะคะแม่ย่าอยากได้มีดไปกันเลยค่ะสองคนนู้นอยู่นู้นแม่ลูกกำลังเลือกกันใหญ่นี่ค่ะ Aber kannst du dann mal gucken ob das das richtige Messer ist was mir แม่ย่าหามีดไม่ได้ค่ะคือต้องการอยากได้มีดยี่ห้อกีวีประเอิญว่าไม่มีค่ะแม่ย่าบอกว่าโหมีของเยอะแยะมากมายเลยเลือกกันไม่ถูกเลยสามีสนใจนี่ค่ะพวกอุปกรณ์ต่างๆบ้านเราก็มีการจัดงานเทศกาลวันคริสต์มาสด้วยนะคะของจัดงานวันคริสต์มาสมาแล้วค่ะว้าวตื่นเต้นมากๆเลยค่ะมาแล้วสีสันสดใสกำลังแกะกล่องกันเลยทีเดียวค่ะใครอยากได้ผลิตภัณฑ์ไว้ตกแต่งบ้างในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสก็เชิญกันได้เลยนะคะมุมนี้ก็เป็นเสื้อสำหรับไว้ใส่ให้หมานะคะตัวละ63บาทค่ะมี47บาทด้วยนะคะสีสันน่ารักมากๆเลยใครอยากได้ก็รีบมาเลือกหาไปซื้อให้กับสัตว์ตัวโปรดของเราด้วยนะคะของประดับตกแต่งวันคริสต์มาสค่ะโอ้ยนุ่นวรุตาเพิ่งเห็นเต็มไปหมดเลยมาร้องเพลงจิงกระแบลจิงกระแบลกันได้แล้วค่ะที่นี่เมืองไทยนะคะเราก็มีการฉลองเทศกาลวันคริสต์มาสด้วยกันอุ๊ยนี่มีกระดิ่งมีป้ายเขียน Merry Christmas น่ารักมากๆเลยค่ะ Merry Christmas Merry Christmas โอ้ว้าวเต็มมีกระดิ่งมีหูกวางโหยน่ารักมากเลยค่ะสวยจังค่ะฝั่งทางโน้นก็จะเป็นร้านขายกางเกงยีนนะคะตัวละ80บาทค่ะที่นี่ตอนนี้วรุตาอยู่ที่รามอินทราถนนรามอินทราซอย67นะคะบรรยากาศคึกคักมากๆเลยค่ะโอ้ยกระเดากำลัง20บาทค่ะทอดอร่อยนี่คือต้มยำไอ้ต้มจืดกระเพาะปลาน่ารับประทานมากๆเลยค่ะลองกองกิโลละ35บาทค่ะโอ้ยนี่
มีกากิที่นี่ด้วยค่ะลูกละ10บาทเป็นมาจากประเทศเกาหลีนะคะรวยเล็บมีหนังน่ารักจังค่ะแม่ย่าเธอต้องการหามียี่ห้อกากิค่ะแต่ไม่มีมีแต่ยี่ห้ออื่นเธอก็ไม่ได้ซื้อสรุปแล้วเรามาเดินตลาดนัดนะคะวารุตาได้เสื้อ1ตัวสามีได้กางเกงใน3ตัวส่วนแม่ย่าก็ไม่ได้อะไรค่ะก็น่าเสียดายสำหรับแม่ย่าด้วยค่ะมีขิงดองด้วยนะคะเมื่อกี้วารุตาแวะซื้อน้ำขิงไป1ถุงถุงละ10บาทแล้วก็บอกแม่ค้าว่าแม่ค้าไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะคะคือไม่ต้องใส่ถุงหิ้วนะคะเพราะว่ามีเอาถุงผ้ามาแม่ค้าบอกว่าขอบคุณมากๆเลยค่ะแม่ค้าทุกคนก็โคตรดีใจนะคะถ้าเราไม่เอาถุงนั่นก็หมายความว่าเขาก็ไม่ต้องเขาเรียกว่าเสียเงินน้อยในการซื้อถุงมาใส่ให้กับลูกค้าค่ะแล้วเมื่อกี้ที่ไปซื้อร้านขายเสื้อก็ด้วยเช่นเดียวกันนะคะบอกว่าไม่เอาถุงนะคะเพราะว่าวารุตาเอาถุงมาค่ะเขาบอกว่าอุ๊ยน่ารักจังเลยขอบคุณขอบคุณมากมากค่ะเขารับพนักงานนวดด้วยนะคะที่สำคัญเขารับประกันมือวันละ400บาทด้วยค่ะก็หมายความว่ามีลูกค้าหรือไม่มีลูกค้าเขาก็จะจ่ายให้วันละ400บาทค่ะแม่ย่าเธออยากจะได้มีดมากๆเลยค่ะมาแวะดูร้านนี้อีกแล้วด้อมๆมองๆเดี๋ยวรู้แต่จะเข้าไปถามดูนะคะว่าเขามีมีดขายไหม